วันนี้แอดมินอยู่ที่ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวครับซึ่งตอนนี้สะพานปลาปากคลองเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วซึ่งสะพานปลาปากคลองแห่งใหม่แห่งนี้กรมเจ้าท่าใช้งบประมาณ22ล้านกว่านะครับตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ววันนี้เราอยู่กับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับมอบหมายให้ท่านนายกเลยครับผมณวันนี้นะฮะเราชาวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเราก็มาอีกที่หนึ่งนะฮะที่เปิดใหม่แน่นอนฮะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะพร้อมที่จะรับส่งมอบกันอยู่ก็ดูหลากหลายสีนะฮะอันนี้คือสะพานอเนกประสงค์ใช่ไหมสำหรับชาวประมงนะฮะของชาวทุ่งมหาแล้วก็สำหรับเป็นท่าเทียบเรือนะฮะสำหรับรับนักท่องเที่ยวต่อไปนักท่องเที่ยวเนี้ยจะต้องมาลงสะพานนี้นะฮะแล้วก็สะพานนี้จะยื่นยาวลงไปในทะเลประมาณ300-400 เมตรนะครับฉะนั้นก็สะดวกสบายทีนี้เราต้องมาถามผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดนะครับก็ลองถามเลยครับว่าท่านยังไงครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะศิรินยาวรนุชค่ะตอนนี้อยู่ในท่องเที่ยวชุมชนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวตำบลปากคลองค่ะตอนนี้กลุ่มก็ได้ทำการขึ้นตรงกับกรมทรัพยากรประมงและชายฝั่งเรียบร้อยนะคะคือโครงการของเราก็คือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเวลาเราจะเกี่ยวกับการอนุรักษ์เก็บขยะหรือไม่ก็ผูกทุ่นปะการังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะค่ะค่ะในชุมชนบ้านทุ่งมหาเราเลยค่ะเราจะเป็นใช่ค่ะเราจะเป็นคล้ายๆกับจะทำเป็นโมเดลชุมชนต้นแบบที่เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่กับเราอะค่ะกับลูกกับหลานแล้วการที่มีเจ้าท่าหรือหน่วยงานมาสร้างสะพานให้เราเรียบร้อยเนี้ยมันมีผลดีมันก็มีผลดีอะค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายเวลาเรือขึ้นเรือลงชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันเยอะใช่ค่ะเราได้ประโยชน์เต็มๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นจิตอาสาของอสม.ด้วยค่ะสะพานนี้เราพูดกันแล้วว่าเราจะใช้เป็นที่ออกกำลังกายได้ที่ดีที่สุดอะค่ะคนในหมู่บ้านจะได้ตอนช่วงเย็นๆนะคะเขาจะเดินออกกำลังกายแล้วก็มีการเต้นแอโรบิกกันอยู่ที่ปลายสะพานใช่ค่ะตรงนี้เราได้วิวโลเคชั่นได้หมดเลยค่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะแข็งแรงอีกเยอะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ถือว่านี่ประโยชน์หนึ่งทางแล้วนะฮะอสม.ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะสะพานนี้ไม่ใช่แต่ชาวประมงหรือว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับทีนี้เราต้องมาถามผู้ประกอบการบ้างครับว่าเรามีสะพานนี้เราจะไปไหนทำอะไรได้ตรงไหนบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนันต์ผมนายวิรยุทธ์เพ็งอุบลนะฮะเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปากคลองเดิมทีเนี่ยก่อนจะมาสะพานนี้เราก็มีปัญหาเมื่อก่อนที่นี่มีอยู่2สะพานแล้วคือสะพานเก่าตั้งแต่ปี32หลังพายุเกแล้วก็สะพานใหม่แต่นู่สร้างเสร็จใช้ไม่ได้เพราะตื้นเวลานักท่องเที่ยวมาเองต้องลุยกันข้ามน้ำไปเพื่อไปลงเรือชาวประมงพื้นบ้านเวลาจะเอาอวนขึ้นเอาน้ำแข็งลงเรือก็ลำบากก็เลยทางกรมเจ้าท่าเขาเลยใจดีสร้างสะพานที่3ให้เราสะพานนี้เขาเรียกว่าสะพานอเนกประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่สะพานนี้คืออเนกประสงค์นักท่องเที่ยวก็ใช้ได้เรือท่องเที่ยวก็ใช้ได้แล้วก็เราต้องไม่ลืมเจ้าถิ่นคือประมงพื้นบ้านประมงพื้นบ้านเราก็ใช้ร่วมกันได้หมดเลยใช่แต่เราบอกว่าเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดความเรียบร้อยความสวยงามของสะพานแล้วที่นี่ลงสะพานนี้เราไปเที่ยวไหนได้มั่งไปทำอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวก่อนอ๋อสำหรับนักท่องเที่ยวจอดรถตรงนี้แล้วก็สามารถเดินตรงนี้เขาก็ทำเป็นหลังคาล่มล่มกันแดดกันฝนแล้วก็เดินไปปลายสะพานหรือถ้าเป็นรถยนต์ก็รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ไปเพื่อลงเรืออ่าวทุ่งมหาไปดำน้ำไฮไลท์ที่นี่คือเกาะร้านเป็ดร้านไก่ครับแล้วก็ช่วงเช้าส่วนใหญ่ที่นี่จะดำน้ำช่วงเช้าเช้าก็ดำน้ำเกาะร้านเป็ดร้านไก่แล้วก็พอช่วงเที่ยงเราก็จะไปกินปูห้อยขาที่เกาะยอใช่ที่เกาะยอกินปูห้อยขาใช่ที่แรกของประเทศไทยเลยกินปูห้อยขาเกาะยอธนาคารปูอันนี้เป็นธนาคารปูม้ากำเนิดที่แรกของประเทศไทยก่อตั้งโดยลุงจางหมู่7บ้านเกาะเตียบเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยที่นี่มีทั้งหมด9เกาะแต่ว่าเราตอนนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แค่3เกาะนะฮะต่อไปอนาคตอาจจะทำทัวร์อาจจะเป็นเกาะอื่นเกาะอะไรเพิ่มมาเป็นเกาะเวียงเกาะอะไรขึ้นมาใช่ครับถือว่าสะพานนี้สร้างขึ้นมานี่ชาวบ้านทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะชาวทุ่งมหาอย่างเดียวได้ใช้ร่วมกันหมดเลยได้ประโยชน์ทั่วหมดเลยฮะใช่ทีนี้ต้องถามเจ้าถิ่นอีกหนึ่งท่านครับสะพานก็เสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วทางคุณนายเตรียมตัวรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่ยังไงฮะจะมีตลาดหรือมีอะไรแนะนำตัวเลยครับเชิญครับเจียมจิตสมศรค่ะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในอ่าวทุ่งมหานะคะสะพานเนี่ยสร้างขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะนอกจากทำประมงแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทีนี้
ที่นี่จะมีตลาดเลจะมีตลาดเลคือตลาดริมหาดทะเลชายทะเลเพื่อให้ชาวบ้านเอาของมาขายนะคะซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญของนักท่องเที่ยวเยอะมากท่องเที่ยวตอนนี้ตามหาตลาดเลกันมากันทุกอาทิตย์ค่ะมาหาตลาดเลกันเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มเปิดแล้วนะคะวันที่เท่าไหร่วันที่5ชัดๆเลยตั้งแต่วันที่5พฤศจิกา5ถึง8พฤศจิกาแล้วก็หลังจากนั้นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวสามารถชมเดินชมสะพานเดินเล่นที่นี่เดินเนินทรายแห่งสยามเดินเล่นที่นี่แล้วก็เที่ยวหลาดเลได้ตอนเย็นค่ะรับประทานอาหารได้เริ่มกี่โมงไปถึงกี่โมงครับทุกเสาร์วันอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต้นไปค่ะเริ่มเปิดตอนลอยกระทงเที่ยวหน้านี้ค่ะลองรับลอยกระทงเลยค่ะแล้วก็อนาคตก็อาจจะอ๋อก็อนาคตเราก็จะขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวของอำเภอปทิวนะฮะซึ่งเราเชื่อมโยงมาจากแกนสันดูนนะฮะสะพานวอล์กเวย์ตอนนี้ที่กำลังเปิดอยู่นะครับแล้วก็โครงการสวนพระองค์กาแฟขี้ชะมดที่ดังที่สุดนะฮะแล้วก็ยังวัดแก้วประเสริฐที่ว่าเป็นจุดชมวิว360องศามีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่กาแฟตามแรงศรัทธาไอ้นั่นก็คือเป็นการท่องเที่ยวยังมีเอื้องโมกนะครับแล้วยังมีอ่าวต่างๆตั้งแต่บ้านเกาะเตียบนะฮะมาบ้านทุ่งมหาไปบางจากนะฮะไปทุ่งซางนะครับไปจนถึงอ่าวบ้านบ่อเมาไปจนถึงแหลมแท่นนะฮะจนตบโจทย์มันคือโจทย์เส้นเนี้ยมันเชื่อมโยงทั้งหมดทั้ง8อำเภอได้เลยครับวิ่งเลาะชายทะเลโครงการไทยแลนด์ริเวอร่าที่กำลังจะสร้างเป็น4เลนเสร็จเป็นบางช่วงก็กำลังสร้างอยู่นิดๆหน่อยๆนะรับรองได้ท่านวิ่งรถมาดุมบอไม่มีทางสะดวกสบายท่านต้องมาเลยครับท่องเที่ยวชุมพรรับได้ทุกอำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งหมดฮะติดตามพวกเราได้ตอนต่อไปนะครับว่าเราจะพาท่านไปเที่ยวไหนเห็นคลิปนี้แล้วมีประโยชน์โปรดช่วยแชร์กันต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อสาธารณประโยชน์เราทำเต็มที่ทุกชุมชนครับ